รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสูงวัยไซเบอร์ผมพี่หลามจิโกไอทีผมออสไทโรดเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่นำเอาเรื่องราวในโลก IT โลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตโลกดิจิตอลและอีกหลายๆโลกที่มารวมกันอยู่ในที่นี้ใช่ครับโลกของเรา โลกของเราก็ต้องผสมผสานกันนะครับในโลกของแต่ละคนเนี่ยก็คืออาจจะมีคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน บางคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลยมาถึงก็ใช้มือถือเลยก็ได้ใช่ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความพร้อมหรือความถนัดในเรื่อง IT ที่แตกต่างกันใช่แล้วครับรู้มากรู้น้อยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับนี่รายการของเรานะครับส่งเสริมความรู้ด้วยหลากหลายวิธีหลากหลายรูปแบบด้วยกันในแต่ละ ช่วงของรายการนะครับครับช่วงแรกของรายการเราคือปังแน่แค่ทำตามช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆกับทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือหรือบนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวด์อะไรก็แล้วแต่เราก็จะแนะนำแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องการใช้ Windows ครับ Windows 11แต่ว่าอันเนี้ยเป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องอยากทำเวลาใช้คอมพิวเตอร์เป็นไงครับเปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็นรูปลูกมั่งรูปลูกชายมั่งรูปลูกสาวมั่งรูปหลานมั่งเปลี่ยนแบ็คกราวด์ในมือถือคุณก็เปลี่ยนไม่เชื่อคุณลองดูมือถือของคนข้างๆคุณดูสิจะเปลี่ยนต้องเป็นรูปใครสักคนหนึ่งหรือถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานก็อาจจะเป็นสุนัขลูกแฟนนี่ลูกแฟนนี่บางคนก็ใส่ใส่ไว้ก็ดีนะครับน่าจะดีหรือบางคนเป็นคนเจ้าชู้ไม่กล้าใส่ไม่ทราบครับก็เอาไว้มีโลก2ใบเป็นไปได้หรือจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ตอนที่แต่ละคนก็แล้วแต่ได้ทั้งสิ้นโอ้โหแต่การเปลี่ยนแบ็คกราวด์เนี่ยบางคนชอบเพราะว่ามันทำให้ทำงานแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็การบางคนก็จะเปลี่ยนเป็นรูปท่องเที่ยวเวลาที่เราไปเที่ยวที่นู่นที่นี่โอ้บรรยากาศสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบ็คกราวด์ใน Windows ละกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่หน้าจอนะครับก่อนอื่นเนี่ยเนี่ยไม่ต้องกดที่ Start เมนูครับคลิกขวาที่หน้าจอครับโอ้พอคลิกขวาที่หน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปกติเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ให้เราเลือก personal right ครับนี่ personal right อันนี้ครับปรับตั้งความเป็นส่วนตัวใช่ครับผมเรากด personal right เสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้ไปที่ background ครับนี่ตัว background นะครับตัว background เสร็จเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ของ Microsoft เองอ่ะเขาจะมีให้เลือกพอสมควรนะใช่เราสามารถเลือก background ได้หลากหลายนะครับพี่เอาลองเปลี่ยนให้ดูสักนิดนึงมั้ยสมมติว่าผมจะเปลี่ยนเอารูปของเราเองมาใส่นะครับแต่รูปอาจจะไม่สวยนะครับวิธีนี้เราลองเปลี่ยนรูปก่อนสมมติเปลี่ยนรูปที่เขามีอยู่ครับแบ็คกราวด์ก็จะเปลี่ยนไปอันนี้เลยนี่ก็เป็นตัวโลโก้ Windows นะที่แบบว่าบิดเป็นรูปต่างๆแล้ว Personal Right Background แล้วเราก็เลือกรูปอื่นก็ได้เดี๋ยวลองรูปพระอาทิตย์ป่ะหรือรูปอะไรแค่นี้เองเปลี่ยนแต่เพิ่มแบ็คกราวด์ก็จะเปลี่ยนเลยนะครับไป Personal Right เหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเป็นรูปที่เราต้องการเนี่ยเราก็ Browse Photo ครับครับเลือกรูปที่เราต้องการในโฟลเดอร์ที่เราเก็บรูปไว้ครับอย่างบังเอิญในตัวอย่างเครื่องผมเนี่ยบังเอิญผมทำเรื่อง security ครับเรื่องทำ present security ก็จะมีรูปเกี่ยวกับกุญแจรูปเกี่ยวกับ network security อยู่ผมเลือกมาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเสร็จปุ๊บพอมาปุ๊บเลือกละแบ็คกราวด์ก็จะเป็นกุญแจอย่างนี้เลยนี่ก็คือเป็นรูปที่เราทำไว้แล้วเราก็มาทำเป็นแบ็คกราวด์นี่ก็คือการใช้การทำแบ็คกราวด์ในตัว Windows ครับต่อมาอีกเทคนิคนึงซึ่งเวลาที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้คอมใช้ Windows ครับปกติเนี่ยเราจะแนะนำให้ใช้ Chrome กันใช่ไหมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแนะนำใช้ Chrome กันครับเพราะว่าให้ลองไปเล่นโปรแกรมตัว Microsoft Edge สมัยใหม่ก็เรียก Microsoft Edge ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูหน้าจอนี้นะครับสังเกตดูทางซ้ายเนี่ยจะมีตัวโลโก้เป็นสีฟ้าๆหรือเปล่าครับตัวนี้ Microsoft Edge ที่มากับตัว Windows ครับครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับครับพอดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเราก็เข้าเวลาเราจะเข้าเว็บไซต์อะไรเราก็พิมพ์ลงไปถูกไหมครับอ๋อนี่วิธีการใช้เบราว์เซอร์แล้วใช่เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับครับเราก็พิมพ์เข้าไปอันนี้ผมยกตัวอย่าง
สมมติถ้าท่านผู้ชมอยากลองเข้า ETV สมมตินะครับ ETV ก็กดเข้าไปนะครับก็เป็นรูปเว็บไซต์เลยแล้วก็กดเมนูเข้าไปได้เข้าไปข้างในเว็บไซต์ได้นี่คือเว็บไซต์เสร็จปุ๊บเราสมมติว่าตัวอักษรมันเล็กไปครับตัวอักษรมันเล็กไปเราสามารถที่จะเลื่อนข้างบนนะจะมีรูปแว่นขยายอยู่ครับครับให้กดบวกครับพอกดบวกปุ๊บมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นครับตึ๊กกดกดลูกกดแว่นขยายนะครับแล้วก็กดบวกครับบวกบวกตัวใหญ่มันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆอันนี้ผู้สูงวัยน่าจะชอบนะโอ้โหตอนแรกอ่านไม่เห็นตอนนี้ผมเริ่มอ่านเห็นแล้วตอนนี้ถอดแว่นได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือหน้าตามันไม่สวยแต่ว่ามันจะอ่านง่ายครับเลเยอร์มันจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสำหรับการที่ใช้ทั่วไปโดยส่วนตัวพออ่านออกดีกว่าถูกไหมเอาให้อ่านออกจะสบายใจกว่ามานั่งเพ่งนะครับเนี่ยคือการบวกหรือจริงๆบางคนก็อาจจะใช้ปุ่มคอนโทรลบวกก็ได้มันก็จะขยายครับหรือถ้าบางทีเราสับสนแล้วก็กดรีเซ็ตกลับมาก็ได้นะครับให้มันเป็นไซส์ปกติซึ่งผมใช้บ่อยนะครับตอนนี้ผมก็ใช้บ่อยถึงแม้จะยังไม่สูงวัยขอแนะนำช็อตคัทคีย์บอร์ดสักนิดนึงได้ไหมครับได้ครับยังไงครับถ้าเราอยากจะซูมขยายนะครับถ้าเรามือพิมพ์ที่อยู่เว็บอยู่แล้วอยู่กับคีย์บอร์ดเรากดคอนโทรลบวกได้เลยครับคอนโทรลบวกใช่ไหมครับคอนโทรลบวกครับพี่เอาลองกดดูครับคอนโทรลบวกเดี๋ยวผมลองไปหน้าเว็บไซต์สักอันหนึ่งอันนี้หน้าเว็บไซต์จริงหน้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่ครับลองคอนโทรลบวกดูครับนะครับหน้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมกดคอนโทรลแล้วก็บวกนะครับตึ้งเห็นไหมจะขยายแต่ว่ามันจะเพี้ยนสเกลมันจะเพี้ยนนิดหน่อยมันจะเพี้ยนมันเพี้ยนอยู่แล้วไม่เรากดด้วยวิธีไหนมันจะเพี้ยนถ้าอยากจะขยายกลับซูมเอาก็คอนโทรลลบคอนโทรลลบครับตอนนี้ผมกดคอนโทรลกับลบอยู่นะครับครับนะกดคอนโทรลบวกคอนโทรลลบเนี่ยจะช่วยเห็นว่าตอนแรกมองไม่เห็นนะท่านผู้ชมใช่ตอนนี้เริ่มอ่านออกเริ่มอ่านง่ายอันนี้ก็ช่วยได้นะครับครับการซูมอะไรตรงนี้ผมว่าก็สะดวกดีเวลาที่เราเข้าเว็บไซต์แล้วต้องไม่ต้องเพ่งครับครับผมไม่ต้องไปขยายแว่นต้องไปอะไรได้ครับนะครับผมนี่ครับและทั้งหมดนี้คือปังแน่แค่ทำตามนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องของการเปลี่ยนพื้นหลังบนหน้าจอบนสกรีนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็การเปิดใช้งานเบราว์เซอร์ใช่ครับจริงๆใช้งานเบราว์เซอร์ยังมีอีกเยอะนะฮะมีเรื่องของแอดออนมีเรื่องของปลั๊กอินอะไรอีกมีอีกเยอะเราจะเพิ่มความสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวจะนำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ไปชมช่วงที่2กันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือช่วงของการเล่าประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆนั่นก็คือช่วงกว่าจะมาเป็นครับกว่าจะมาเป็นในวันนี้นะครับนำเสนอกว่าจะมาเป็น World Wide Web เห็นพี่ออสสอนเรื่องเบราว์เซอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตใช่ครับนะผมก็เลยพาคุณผู้ชมไปย้อนประวัติศาสตร์ของ World Wide Web กันสักนิดหนึ่งโหเก่าแก่เหมือนกันนะเนี่ย World Wide Web ไม่เก่ามากครับไม่เก่ามากใช่ไหมเพราะเป็นยุคต่อ World Wide Web เริ่มต้นสักประมาณปี1996เอง996อ๋อใช่ครับก็บ้านผมก็เรียกว่าเก่าเหมือนกันนะก็หลายปีแล้วครับก็ไม่เก่ามากครับเพราะว่ามัน1990กว่าแล้วอ๋อ90กว่าก็ถือว่ากลางเริ่มใหม่แล้วนะใช่ครับแล้วทุกวันนี้นะครับคนที่คิดค้นระบบ World Wide Web ขึ้นมาครับซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตในบ้านเราเอ้ยในโลกเลยในโลกเลยใช่ไหมนะฮะก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งอายุไม่เยอะอายุ67ปีเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่เยอะมากนะครับเราไปดูภาพตอนเด็กๆ เขากันครับนะฮะนี่ครับนี่คือเด็กชายทิมส์เบอร์เนอร์ลีครับทิมเบอร์เนอร์ลีเกิดปี1955นะฮะชื่อเต็มๆของเขาคือทิโมธีจอห์นเบอร์เนอร์สลีนะครับนะฮะเป็นชาวอังกฤษนะครับก็เกิดขึ้นมาในลอนดอนนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ถือว่าเป็นบิดาแห่งอินเทอร์เน็ตนะครับตอนเด็กๆก็ร้องไห้งงแงครับเพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นนะฮะครับผมนะหลังจากนั้นนะฮะมารูปที่2ตอนเด็กๆนะฮะนี่ครับเป็นไงหน้าตาหล่อเหลามั้ยเซอร์ทิมเบอร์เนอร์เติบโตขึ้นครับผมครับเซอร์ทิมเบอร์เนอร์เนี่ยเรียนที่ Queen's College นะครับอยู่ที่ออกฟอร์ดแล้วเขาก็มาจบการศึกษาที่ Queen's College นี่นะครับตอนโตรูปถัดมาครับนี่ครับพอโตมาแล้วเป็นนี้แล้วก็มาทำงานอยู่ที่หน่วยงานที่ชื่อว่าเซิร์นครับครับผมหน่วยงานเซิร์นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับครับแล้วก็เขาก็จะมีการโครงการทดลองต่างๆซึ่งหน่วยงานเซิร์นเนี่ยทำหลายอย่างนะทำไอ้ตัวนี้ด้วย LDC Large Hadron Collider ที่เป็นระบบยิงแสงครับระบบอะตอมระบบควอนตัมในโลกอ่ะเนี่ยหน่วยงานเนี้ยแต่ก่อนที่จะมี LDC เนี่ยนะฮะคือเซอร์ทิมเบอร์เนอร์เนี่ยได้สร้างชื่อให้กับสถาบันเซิร์นนี้ก่อนครับผมโดยที่เขาคิดค้นว่าพอทางฝั่งสหรัฐอเมริกาครับมีระบบอาร์พาเน็ตครับก็มีการส่งสัญญาณผ่านสัญญาณโทรศัพท์
ครับซึ่งใช้แฟกโมเด็มนี่แล้วส่ง Data แทนได้ใช่ในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีเว็บยังไม่อ๋อส่งข้อมูลเฉยๆส่งได้แต่เมลครับนะฮะถูกเพราะว่ามีอยู่คนนึงที่อยู่บริษัทฟิลิปอ่ะที่ค้นอีเมลขึ้นมาจำชื่อไม่ได้แล้วเลทอมลินสันเลทอมลินสันนี่คิดค้นอีเมลขึ้นมาแล้วก็ส่งเมลหากันตอนนั้นคนสมัยนั้นเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหงามากไม่รู้จะทำอะไรส่งเมลอย่างเดียวอ่ะใช่คือการใช้อินเทอร์เน็ตเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเนี่ยก็เลยคิดค้นว่าแล้วถ้าเราสร้างเหมือนกับเป็นเอกสารชุดหนึ่งขึ้นมาครับแล้วเราเอาเข้าไปวางไว้ในเซิร์ฟเวอร์กลางที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ครับใครก็ตามที่อยู่ที่ไหนก็ได้สามารถดูเอกสารชุดในโลกนี้สามารถผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วมาเปิดเอกสารชุดนี้ได้เขาจึงคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาครับครับแล้วก็ตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่า World Wide Web แล้วก็วางเซิร์ฟเวอร์นะเริ่มจากทดลองในกรุงเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะครับครับผมวางเซิร์ฟเวอร์ไว้ตัวเองแล้วก็ลองโทรไปบอกคนที่ออสเตรเลียครับนะฮะโทรไปบอกนักวิทยาศาสตร์ว่าคุณลองเข้าคอมพิวเตอร์คุณต่อเน็ตแล้วเข้าตามแอดเดรสนี้ดูครับนะฮะพิมพ์ตามนี้เลยปุ๊บๆแล้วลอง enter ดูเขาบอกว่าเนี่ยเห็นหน้านี้เลยนะครับนะฮะสักพักหนึ่งมาที่หน้าเว็บได้แล้วครับหลังจากนั้นทิมเบอร์เนอร์สลีก็เริ่มโครงสร้างนี่ครับอันนี้คือโครงล่างของทฤษฎีของ World Wide Web ครับครับยังไงว่าถ้าเราสามารถวางไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครับแล้วเซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็เชื่อมโยงกันไปทั่วโลกครับทุกอย่างมันจะสามารถวิ่งโคจรหากันแล้วดึงกันไปกันมาได้เปิดข้อมูลข้ามสถานที่กันได้ครับผมนี่คือทฤษฎีของ World Wide Web นะครับครับผมนะฮะพอเรามี World Wide Web เราจะเข้า World Wide Web หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆได้เนี่ยเราก็ต้องมีเบราว์เซอร์ใช่ครับนะฮะนี่คือเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกนี้ครับทำไมมันคล้ายๆ Microsoft ใช่แบบไม่ใช่เหมือนไหมเหมือนของ Microsoft มากมันเหมือน Netscape มากกว่าเออเหมือน Netscape ใช่อันนี้คือ Netscape ป่ะเออน่าจะมันคือ Moses ครับอ๋อโมเสสคือเบราว์เซอร์ตัวแรกๆเลยนี่คือเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่าโมเสสซึ่งเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเนี่ยขอให้คนในเซิร์นเขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมเขียนขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตได้ World Wide Web แล้วคนเดียวกันเนี่ยกับที่เขียนโมเสสนี่แหละครับครับคือคนที่สร้าง Netscape อ๋อใช่ใช่มีหน้าโลโก้เดียวน่าจะ Save As คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยพัฒนาต่อกันมาเลยนะฮะหลังจากซึ่งอันนี้ถูกสร้างขึ้นมาในปี1993เรามีเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อว่าโมเสสนะฮะในเดือนมกราคมวันที่23หลังจากนั้นปี1994นะครับเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีก็ก่อตั้งเป็นสมาพันธ์ W3C หรือที่เรียกว่า W3C Consortiumนะเป็นสมาคมขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากจะพัฒนาระบบ World Wide Web ด้วยตัวเขาเองก็คือให้คนอื่นมาร่วมพัฒนาด้วยเขาอยากจะให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ระดับโลกเลยเขาอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างนะฮะก็มีนักวิจัยนักค้นคว้านักโปรแกรมมิ่งมาจากทั่วโลกมาช่วยกันสร้างหลังจากนั้นก็ลอนช์ระบบ World Wide Web นะครับทำให้ทุกคนรู้จักในปี1969ครับแล้วพอถึงปี1999เนี่ยนิตยสารไทม์ก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงผู้คนครับมากที่สุดซึ่งจะมีอยู่แค่100อย่าง100อย่างฮีโร่ตั้งแต่ในอดีตการมาครับนะ100อย่างซึ่ง1ใน100นั้นก็คือเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีกับระบบ World Wide Web ของเขาโอ้โหเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนตั้งแต่นั้นมาครับผมนะครับเป็นนิตยสารไทม์ก็ยังต้องเรฟเฟอเรนซ์นะว่าคนนี้เปลี่ยนโลกจริงๆใช่ครับพอออกแบบ World Wide Web แล้วก็ส่งให้เป็นคอนซอร์เทียมให้ทุกคนมาร่วมพัฒนาได้เซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีก็ปล่อยมือเลยนะครับอ๋อเลิกเลยนะฮะแล้วก็นี่คือที่ทำงานที่เขาหลังจากเกษียณเรื่องของ World Wide Web แล้วครับมาทำงานอยู่ที่ University of Southampton ผมอ่านประวัติถึงตรงนี้นะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเต้ชื่อเต้น้องเต้เนี่ยเคยไปเรียนที่ Southampton University นี่ด้วยเดี๋ยวผมจะไปถามว่าคุณเคยเรียนกับเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีหรือเปล่าอาจจะทันกันอาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ท่านยังสอนอยู่ที่นี่อยู่เลยก็เป็นไปได้นะนะฮะจะได้ไปหาท่านใช่แล้วมันมีการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศอะไรสักประเทศนึงอ่ะน่าจะเป็นสหรัฐอเมริกามั้งตอนที่โอลิมปิกลงที่สหรัฐอเมริกาครับตอนนั้นเนี่ยพิธีเปิดโอลิมปิกอ่ะก็เชิญเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีเพราะว่าถือเป็นบุคคลสำคัญของนะมาแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหโอลิมปิกที่อังกฤษที่อังกฤษลืมไปที่ลอนดอนที่ลอนดอนลืมไปนะฮะแล้วเซอร์ทิมเบอร์เนอร์ลีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินก็เป็นท่านเซอร์มานะฮะก็ทุกวันนี้ยัง
ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงยังคงเป็นปูชนียบุคคลนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับก็เนี่ยเป็นไม่น่าเชื่อนะว่าการพัฒนาอะไรเนี่ยถึงแม้จะไม่นานแต่มันก็มีสตอรี่ค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะครับดูยิ่งใหญ่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งจินตนาการของคนคนหนึ่งเนี่ยจะสามารถทำให้กลายเป็นเวิลด์ไวด์เว็บแล้วทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่ประมาณ8,000 ล้านเว็บไซต์ก็แล้วเปลี่ยนโลกทั้งโลกนะใช่แล้วก็คือทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็มาจากนี่แหละคุณคนนี้แหละจากคนคนนี้แหละครับที่เราเข้าเวอร์ไว้เว็บได้นะก็เอ็นท่องเอ็นเตอร์มาเปิดเว็บครับเรามีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตมาทั้งหมดได้มันมีรากฐานมาจากเวอร์ไว้เว็บทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช่ครับซึ่งหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์มาก่อนในประเทศไทยเนี่ยเราก็เล่นมานะแต่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าใครเป็นคนที่ต่ออินเทอร์เน็ตเป็นคนแรกของประเทศไทยผมรู้อ้าวเหรอผมรู้อ้าวเหรอโอ้สุดยอดผมเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้เป็นคนเก่าแก่อะไรในวงการหรอกคือมีคนเล่นก่อนผมเยอะแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์อะไรนะจำชื่อกันไม่ได้ศรีศักดิ์จามรมานอาจารย์ศรีศักดิ์จามรมานนะครับที่เป็นคนที่เปิดอินเทอร์เน็ต ISP คนแรกของประเทศไทยใช่ผมมันไม่ได้สนิทกับอาจารย์แล้วชุดโปรแกรมเมอร์ชุดพันทิป .com ชุดอะไรแรกๆเราก็ไม่ได้รู้จักกับเขาแต่บังเอิญผมไปรู้จักกับคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคนแรกของประเทศไทยครับผมนะครับชื่อพี่ภูเบศคนไหนคนที่อยู่ทางขวาครับคนกลางคือหนุ่ยพงสุขไม่เกี่ยวคนทางซ้ายเนี่ยทุกวันนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอบต.หรือเป็นนายอำเภอนี่แหละหรือเป็นกำนันอยู่ที่หาดใหญ่อ๋อที่หาดใหญ่โอเคคนขวานะครับแล้วคนทางขวาสุดเนี่ยคือพี่ภูเบศแซ่ฉินคนนี้แหละครับคือ1ใน4เจ้าหน้าที่ที่ทำการต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในประเทศไทยที่มอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับผมเนี่ยอยู่ที่หาดใหญ่ตอนนั้นโดยที่เป็นการเชื่อมต่อโมเด็ม 14.4K เชื่อมไปยังประเทศออสเตรเลียไปออสเตรเลียก่อนแล้วก็เปิดโปรแกรมแชทขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็พิมพ์คำว่า Hello ส่งไปที่ออสเตรเลียออสเตรเลียก็ส่งกลับมา HelloHow are you? แปลว่ามันเมื่อก่อนมันยังเป็นคอมมานด์อยู่เป็น VBS เป็นคอมมานด์เลยคอมมานด์เลยอินเทอร์เน็ตยุคนั้นนะฮะน่าจะก่อนเซอร์ทิมเมอร์เนอร์ทำเว็บอีกนะครับท่านซึ่งพี่ภูเบศเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจว่าแล้วพี่ภูเบศเป็นใครมาจากไหนครับถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆคุณผู้ชมจะร้องอ๋อทันทีอ๋อพี่ภูเบศคือคุณพ่อของน้องสู้ชิงภรรยาคุณอู๋สปินนายทุกวันนี้ครับอ๋ออันนี้อ๋อจริงอ๋อจริงจริงผมเป็นแฟนกับทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะอ๋อเหรอพี่ภูเบศน้องสู้ชิงเนี่ยเป็นลูกสาวของพี่ภูเบศแล้วพี่ภูเบศเนี่ยเชิญผมกับนุยกับแบ๊ไตกับอาจารย์สุประเดชเนี่ยไปบรรยายเรื่องไอทีที่หาดใหญ่ครับนั่งคุยไปคุยมาเนี่ยถึงได้รู้ว่าพี่เขาคือคนแรกที่ต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยตอนนั้นนั่งทำพร้อมกันอยู่4คนกับเจ้าหน้าที่ของมหาลัยสงขลานครินทร์อ๋อเป็นคล้ายๆ แล็บทดลองอย่างนั้นเป็นแล็บเป็นห้องแล็บเลยเพื่อจะทำการลองต่ออินเทอร์เน็ตดูใช่แล้วเป็นการโทรทางไกลหรือเปล่าเพราะในเมืองไทยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตถูกไหมก็ต่อโมเด็มไงต่อโมเด็มแฟกใช้เป็นทางไกลใช้แฟกทางไกลส่งไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการพัฒนานะครับโดยดร.ศรีศักดิ์นี่แหละนะครับจาก ABAC นะครับจากมหาลัย ABAC ก็มาพัฒนาระบบจนกระทั่งเป็นผู้ให้บริการรายแรกๆของประเทศไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคนแรกของประเทศไทยก็คือ KSC ย่อมาจากอะไรคุณศรีศักดิ์จามรมานใช่ไหมเนี่ยใช่จริงเหรอเป็นชื่อเจ้าของเหรอจริงอ๋อเหรอชื่อนี้เลยอ๋ออาจารย์ศรีศักดิ์เป็นคนตั้งเลยครับผมก็บอกอาจจะจดชื่อบริษัทแกก็ตั้งเลย KSC ของแกเป็นชื่อแกนี่แหละคือเป็นผู้ให้บริการสมัยก่อนเนี่ยอินเทอร์เน็ตเวลาจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องสมัครอินเทอร์เน็ตก่อนเราต้องไดอัพเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการเอาโมเด็มต่อเข้าไปต่อสายก่อนต้องต่อสายต่อสายโทรศัพท์ธรรมดาต่อสายโทรศัพท์โทรได้สายแลนไลน์ธรรมดา02โทรเข้าไปก่อนพอโทรติดปุ๊บเขาจะสวิตช์เป็นโมเด็มคอนเน็กครับผมก็ร้องปี้ปู่ปี้ปู่ปี้ปู่แล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ต 56K ครับผมครับใช้อินเทอร์เน็ตมาก็อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็เริ่มบูมมาเริ่มมีแพ็คเกจเว็บไซต์ยุคแรกๆเลยเนี่ยอันนี้เลยครับสนุก .com คุณผู้ชม English version อันนี้เก่ามากนะครับทุกวันนี้ยังอยู่นะครับสนุก .com ยังอยู่นี่คือภาพแรกนะนี่คือแบบของเว็บไซต์สนุก .com แบบแรกซึ่งเราไปเอามาจากอินเทอร์เน็ตอาร์คีฟใช่ครับเขาจะเก็บเวอร์ชันเก่าๆเอาไว้ใช่ซึ่งรูปบางรูปอาจจะไม่มาแต่ดูครับนี่คือไม่รู้ในนั้นมีบทความไหนที่มีวันที่ปะมีไหมน่าจะมีนะครับไม่รู้มีไหมนะนี่คือเว็บแต่ลิงก์นี่ห้ามกดนะกดไปไม่เจอแล้วอ่ะใช่โอ้ตั้งแต่ไกลเลยครับ
เนี่ยดู ICQ ด้วยมี ICQ ด้วยยังดูเลยนะครับนี่เขาบอกเว็บมาสเตอร์คือนายสนุกนายสนุกก็คือพี่ปรเมศมินสิริหรือว่าพี่เอ๋นั่นเองครับใช่ครับผมนะครับนี่คือเว็บไซต์แรกอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วก็เป็นเว็บไซต์แรกของเมืองไทยที่ขายกิจการได้100ล้านบาทใช่สุดยอดมากนี่เว็บไซต์นี้อัปเดตเมื่อเนี่ยวันที่5ธันวาคมปี1998โอ้โห1998เนี่ยเซอร์ทีมเบอร์เนอร์เพิ่งเปิดตัวไปได้2ปีอ่ะแล้วประเทศไทยนี่ทันสมัยนะมีเว็บไซต์แล้วประเทศไทยมีเว็บไซต์มีพันทิปนี่ขึ้นต้นมาตั้งแต่แรกๆเลยมียุคแรกๆเลยครับมีการจัดอันดับมีการจัดอันดับเว็บสนุกเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาใครจะเล่นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยส่วนใหญ่จะต้องแวะเข้าเว็บสนุกก่อนสมัยก่อนไม่มีเซิร์ชเอนจินคุณผู้ชมไม่รู้จักเราต้องเข้าเว็บท่าอย่างเงี้ยเขาเรียกเว็บท่าหรือเว็บเดเรกทอรี่ครับผมเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ว่าคุณจะไปเรื่องไหนอ่ะคุณจะไปเรื่องข่าวสารคุณจะไปเรื่องอ่านหนังสือคุณจะไปดูฟุตบอลคุณจะไปอ่านข่าวอะไรเกี่ยวข่าวกีฬาคุณก็ไปคลิกในแต่ละหัวข้อแล้วก็ลงไปว่ามันจะมีบอกว่ามีเว็บอะไรบ้างใช่ครับเนี่ยฮะก็สนุกสนานก็เป็นเว็บส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประวัติศาสตร์สำคัญของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนี่แหละเนี่ยสนุกเนี่ยเป็นเว็บแรกที่ผมโหลดมาจากโมเด็ม Supra Express อันละ 25,000 บนเครื่อง Macintosh Power Mac 7,200 ซื้อโมเด็มมา 25,000 ใช้เวลาต่ออยู่3วันครับพี่ปู่อยู่3วันไม่ติดจนวันที่3เนี่ยติดแล้วก็โหลดมาเป็นสนุก .com อันแรกดีใจน้ำตาไหลโอ้โหเล็บกันฉี่ราดกันขนาดนี้ผมจำไม่ได้ผมว่าผมเข้าอินเทอร์เน็ตครั้งแรกอ่ะก็น่าจะสนุกด้วยเหมือนกันนะในยุคนั้นใช่ใช่ครับผมใช้โมเด็ม US Robotic US Robotic ตัวมันจะเป็นตัวนึงไฮโซอ่ะอันละ 3,000 กว่าบาทอันนั้นพ่อซื้อให้โอ้ US Robotic อ่ะแต่ว่าเป็นฝั่ง PC นะครับก็ราคาถูกกว่าฝั่ง Mac เยอะโอ้ยครับของผมนี่ Supra Express บน Mac ยัง 25,000 ถ้าเป็น US Robotic นะครับน่าจะอันละประมาณ 3-40,000 ครับแพงครับแพงแต่เล่นดีแล้วดูสมูทกว่าเยอะครับใช่ได้ครับผมโอ้ทุกวันนี้ก็ผ่านไฟเบอร์กันแล้วใช่ครับเด็กสมัยนี้บอกอะไรพี่มาคุยเรื่องอะไรโมเด็มเนี่ยเดี๋ยวนี้ 5G ไม่ต้องต่อ ADSL ไม่ต้องต่อไฟเบอร์อะไรแล้วเว็บไซต์เดี๋ยวนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยเข้าแล้วนะใช่ครับเด็กก็เข้าแต่แอปกัน TikTok Search Engine ก็ไม่ค่อยใช้แล้วนะนี่ Google เตรียมตัวแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะใช่อีกหน่อยเข้าโซเชียลทุกวันนี้คนเข้าโซเชียลไปเลยอยากไปเที่ยวไหนเข้า TikTok ใช่เซิร์ชคําว่าท่องเที่ยวครับอยากกินอะไรเซิร์ช TikTok ยังมีคนเอาอาหารมารีวิวครับอยากได้มือถือรุ่นใหม่ iPhone ออกใหม่เข้า TikTok ไปดูว่ามันจะมีคนหยิบ iPhone มาโชว์มาเล่นใช่อยู่ใน TikTok หมดแล้วอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละมีหมดเลยครับ Facebook ก็ไม่เคยเข้ากันแล้วใช่ครับผมพอ Facebook เข้าไปแล้วไปเจอแต่โพสต์ของเพื่อนเราในเมื่อ4วันก่อนซึ่งไม่รู้จะบอกเราทำไมใช่ก็ไม่ค่อยอัปเดตแล้วก็คือโลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอินเทอร์เน็ตก็ประยุกต์การใช้งานไปเรื่อยๆอันนี้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็อย่าใช้อะไรทางที่มันไม่ถูกต้องแล้วกันช่วงต่อไปครับเรามาดูสกู๊ปพิเศษช่วงท้ายรายการกันครับนั่นก็คือตามทันไม่ตกเทรนด์ในตอนที่แล้วทีมงานตามทันไม่ตกเทรนด์ได้นำเสนอถึงกระแสยอดฮิตที่กำลังกลับมานิยมอีกครั้งคือ Y2K ที่เป็นแฟชั่นที่กลับมาได้รับความนิยมซึ่ง Y2K ในทางแฟชั่นนั้นเป็นกระแสการหยิบจับเสื้อผ้าการแต่งตัวสไตล์ปลายยุค90และยุค90ที่หยิบเอาความเป็น Pop Culture มาแต่งตัวเป็นแฟชั่นกันแต่จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งสิ่งที่ฮิตไม่แพ้กันคือ Y2K Bugในช่วงยุคที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูที่ผู้คนกำลังสงสัยว่าระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลจากปี1999ไปสู่ปี2000ได้อย่างไร Y2K Bug ส่งผลอะไรบ้างในช่วงปีนั้นมาทำความรู้จักเจ้า Y2K Bug เทคโนโลยีเจ้าปัญหากัน Y2K คืออะไร Y2K ย่อมาจาก Year 2000เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับจุดบกพร่องของการเก็บข้อมูลเมื่อคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลของปีด้วยเลข2หลักท้ายถ้าไม่มาถึงเที่ยงคืนเข้าปีคริสตศักราช2000คอมพิวเตอร์ก็จะเก็บข้อมูลแค่00จนไปซ้ำกับปีคริสตศักราช1900ผลที่ตามมาคือการประมวลผลผิดพลาดไปหมดตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นเล็กๆไปจนถึงระบบขนาดใหญ่อย่างธนาคารองค์กรหน่วยงานราชการต่างๆดอกเบี้ยคำนวณผิดพลาดเป็น100ปีโรงไฟฟ้าสถาปัตยกรนิวเคลียร์เกิดความเสียหายคอมพิวเตอร์หยุดทำงานโลกกลายเป็นอัมพาตหรือที่แย่กว่านั้นคือระบบอาวุธผิดพลาดยิงออกไปจนทำให้โลกแตกจุดเริ่มต้นของปัญหา Y2K ที่คอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเก็บข้อมูลปีเพียงแค่2หลักก็เพราะว่าราคาของหน่วยความจำแพงมากเลยปล่อยให้ปัญหานี้เป็นเรื่องของอนาค
แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่เก็บข้อมูลปีแค่2หลักเหล่านี้ยังใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรใหญ่ๆและโปรแกรมที่ใช้เขียนก็เป็นโปรแกรมเก่าเช่น COBOL ที่ตอนนั้นก็เลิกใช้ไปแล้วทำให้คนที่จะมาแก้ไขปัญหานี้ยิ่งยากการแก้ปัญหา Y2K ในกรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปใช้วิธีแก้ไข OS อัปเดตโปรแกรมในเครื่องแต่ถ้าเป็นเครื่องเมนเฟรมที่อยู่เบื้องหลังองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถหยุดทำงานได้จะใช้ middleware ที่จะทำงานระหว่างโปรแกรมกับ OS ถ้าข้อมูลที่อยู่ในปีที่เก็บนั้นมากกว่า50จะแปะด้วย19ไว้ด้านหน้าแต่ถ้าน้อยกว่า50ก็จะแปะด้วย20ซึ่งปัญหา Y2K ทำให้รัฐบาลสหรัฐตั้งงบประมาณแก้ไขไปถึง 100,000 ล้านดอลลาร์และคาดว่าทั่วโลกเสียเงินไป 300,000 ล้านถึง 500,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหา Y2K นี้แต่ปัจจุบันปัญหา Y2K นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตอนนี้คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลปีด้วยเลข4หลักแล้วสรุปแล้ว Y2K เป็นเรื่องจริงหรือลวงโลกหลังจากเข้าปีคริสตศักราช2000มาอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ Y2K ปรากฏจนทำให้หลายๆคนสงสัยว่าจริงๆแล้ว Y2K เป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเพื่อให้บริษัทหาเงินแต่ก็เป็นไปได้ว่าปัญหาถูกแก้ไปได้แล้วถึงแม้ว่าปัญหาใหญ่จะไม่เกิดขึ้นก็ตามอย่างไรก็ตามด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยก่อนถือว่ามีความสามารถที่จำกัดอยู่จริงๆใครจะไปคิดว่าเรื่องเล็กน้อยอย่างการแสดงเลขแค่2หลักจะสร้างผลกระทบไปทั่วโลกได้ขนาดนี้เหตุการณ์นี้ถือว่าเก่าพอสมควรวัยรุ่นยุคใหม่อาจไม่รู้เพราะขณะนั้นเป็นช่วงที่ปัญหารุมเร้าโลกมากจริงๆนับจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการสูงวัยไซเบอร์รายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาครับอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ www.etvthai.tv แล้วก็มี facebook.com/etvchannel ให้แนะนำติชมรายการกันได้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับรายการที่มีสาระน่ารู้แบบนี้และยังมีเรื่องราวอีกมากมายนำเสนอให้คุณได้รับชมในสัปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรายการสูงวัยไซเบอร์ตอนต่อไปตอนที่33ครับช่วงปังแน่แค่ทำตามเราจะขยายความสามารถของโน้ตบุ๊กเดิมๆที่เราใช้อยู่ครับอย่างเช่นเราอยากจะต่อโน้ตบุ๊กของเรากับจอใหญ่ๆเพื่อให้เห็นชัดๆหรือจะต่อลำโพงเพื่อเสียงดังๆเพื่อความมันในอารมณ์ของเราครับและช่วงที่2นะครับเราจะไปดูว่าจะมาเป็นจอคอมพิวเตอร์หรือจอมอนิเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ทุกวันนี้นะครับเขาใช้จอแบบเดียวกันกับทีวีหรือเปล่าหรือมันเป็นจอชนิดพิเศษนะเพราะว่าบางคนนี้ใช้โน้ตบุ๊กแล้วรู้สึกว่าจอโน้ตบุ๊กมันเล็กไปใช่ครับใช่ไหมฮะเรามาดูกันครับว่าถ้าเราต้องการจะต่อจอเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างโน้ตบุ๊กทุกเครื่องต่อจอได้ใช่ไหมครับพี่ออได้ครับโดยน่าจะส่วนใหญ่จะต่อได้ครับนี่เรียกว่า 99% ใช่ครับผมครับช่องที่ยอดนิยมสายพอร์ตเขาเรียกว่าพอร์ตนะที่ยอดนิยมที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าสาย HDMI ครับนี่ตัว HDMI นี่นะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับผมต่อเวลาไม่ต่อเนี่ยอันนี้คือที่โน้ตบุ๊กครับที่โน้ตบุ๊กก็จะเป็นช่องแบบนี้แหละรูเสียบจะเป็นแบบนี้ใช่ครับผมอันนี้จอนะครับโอ้โหนี่จอของพี่ออนนะครับจอเก่าแก่มากผ่านศึกมาพอสมควรนะครับโอ้ไม่ใช่น้อยครับก็ส่วนใหญ่ผมเอามาต่อไว้ใช้กับโน้ตบุ๊กเพราะว่าบางทีก็อยากได้จอใหญ่อยากได้จอเยอะอันเนี้ยวัตถุประสงค์ของคือจอเยอะเพิ่มพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการทำงานอ๋อไม่ได้ขยายใหญ่ใช่ครับผมในโน้ตบุ๊กอย่างของผมเนี่ยครับไอช่องเสียบจอจะอยู่ด้านหลังแต่โน้ตบุ๊กบางคนจะอยู่ด้านข้างนะครับก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ขวามั่งซ้ายบ้างแต่รุ่นของผมเป็นอยู่ข้างหลังก็เสียบเข้าไปครับครับเสียบเข้าไปแค่เสียบเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บที่จอก็จะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เราเสียบที่จอแล้วด้วยใช่ครับเสียบที่จอก่อนเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวลองเปิดอีกทีนึงครับเปิดติดแล้วนะครับจริงๆแล้วจอทีวีกับจอโทรทัศน์เนี่ยใกล้เคียงกันมากครับผมเพียงแต่มีการปรับสเปคเพื่อให้การใช้งานที่แตกต่างกันนะครับจอทีวีเนี่ยจะมีความสว่างมากกว่าจอคอมพิวเตอร์อ๋อสว่างกว่าแสงจะสว่างมากกว่าครับผมเพื่อให้ภาพคมชัดแล้วก็สีสันสวยสดงดงามอ๋อความละเอียดของจอทีวีจะไม่ละเอียดเท่าจอคอมพิวเตอร์อ๋อความละเอียดอาจจะน้อยกว่าบางคนอาจจะเถียงบอกเอ้าไม่จริงครับพี่หลามจอผมเนี่ยทุกวันนี้ Full HD เองครับทีวีที่บ้านผมนี่ไป 4K แล้วเออใช่ใช่ใช่แน่นอนแต่ขนาดมันไม่เท่ากันครับThank you.
์